เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะเลขาปปท.แจ้งขั้นตอนรับน้องแบมเข้าทำงานเจ้าตัวเข้ามาแสดงความจำนงเข้ารับราชการก่อนตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนพันโทกรทิพย์ดาวโรจน์เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายถึงขั้นตอนการรับนางสาวปณิดายศปัญญาหรือน้องแบมอดีตนักศึกษาที่ออกมาแชร์เรื่องโกงเงินคนจนส่วนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นเข้ารับราชการว่านางสาวปณิดาต้องเข้ามาแสดงความจำนงเข้ารับราชการที่สำนักงานปปท.ที่กรุงเทพก่อนโดยสำนักงานปตท.จังหวัดขอนแก่นจะเป็นผู้ประสานงานซึ่งการเข้ารับราชการของนางสาวปณิดาจะใช้วิธีการคัดสรรทางกพ.จะเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานอื่นเคยมีการดำเนินงานในลักษณะนี้แต่ในส่วนของปปท.นั้นนางสาวปณิดาจะเป็นเคสแรกส่วนเหตุผลที่ต้องการให้นางสาวปณิดาเข้ารับราชการเพราะเห็นว่าคนที่ทำความดีจะต้องได้รับการยกย่องเชิดชูและดูแลโดยตำแหน่งที่จะบรรจุนางสาวปณิดาคือตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นวุฒิปริญญาตรีทั่วไปและไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาสาขานิติศาสตร์ตำรวจสงขลาคุมตัวหมอผู้ต้องหาข่มขืนน้องสาวแฟนป่วยออทิสติกไปฝากขังเจ้าตัวยังปฏิเสธเสียงแข็งไม่ได้ข่มขืนซัดแฟนสาวเป็นคนทำความคืบหน้าคดีพี่สาวอายุ15ปียินยอมพร้อมใจให้นายหมอหรือนายสันพิษแฟนหนุ่มล่วงละเมิดทางเพศน้องสาวแท้ๆของตัวเองอายุ12ปีที่ป่วยเป็นออทิสติกซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจได้นำตัวนางสาวขวัญไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาแล้วแต่ยังคงยืนยันตนเองเป็นคนใช้แตงกวาใส่อวัยวะเพศของน้องสาวเองฝ่ายชายไม่ได้ข่มขืนแต่อย่างใดในขณะที่นายหมอกยังคงถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนอยู่ที่สภ.สะเดาโดยเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ได้มีแม่เข้ามาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.สะเดาได้ควบคุมตัวนายหมอกไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนาทวีผัดแรกโดยในวันนี้นายหมอกเริ่มมีท่าทีอิดโรยและสีหน้าเคร่งเครียดแต่ยังคงยืนการปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้เป็นคนข่มขืนน้องสาวแฟนเพราะตอนนั้นตนเองรับไม่รู้เรื่องและยืนยันว่าแฟนสาวเป็นคนทำเองทั้งหมดนอกจากนี้นายบอกยังบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นคดีนี้จะไปขอขมาครอบครัวของฝ่ายหญิงหรือไม่นั้นบอกว่าค่อยดูกันอีกทีแต่บอกว่าเมื่อจบเรื่องนี้แล้วจะกลับมาใช้ชีวิตคู่อยู่กับแฟนสาวอีกครั้งจบการเสนอข่าว 12:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN